ะจุ่มเลยซะมากขนาดสมัยน้องอูเฮียนนี้แบบอืมต้องกินต้องได้กินนี่เอาไปทาลงไปเนาะทาลงไปแบบนี้สวัสดีสวัสดีทุกคนน้องมื้อนี้มาพบกับน้องอูพบกับซองน้องอูร้องสารมื้อนี้น้องอูสิเฮ็ดอันสิพาทุกคนมาเฮ็ดเมนูข้าวปิ้งเนาะหรือว่าข้าวจี้ทางฝั่งลาวเนาะก็คือเมนูนี้เป็นเมนูที่ตอนที่สมัยน้องอูเฮียนนี่น้องอูจะกินแบบทุกเช้าเลยเนาะตอนที่สมัยเฮียนจะกินทุกเช้าเลยเพราะว่ามันเป็นเมนูที่กินง่ายและสบายนะแบบมันกับกินบกเปื้อนอีกสิฮะนะเพราะว่าตอนเฮียนนี่ฟาวเนาะตื่นนอนสวยฟาวแล้วก็ต้องแบบบมพันได้กินข้าวกะซี่ซื้อข้าวปิ้งอันนี้กินเนาะซึ่งยูเบียงเพิ่นจะขายปิ้งนึง 2,000 กีบเนาะปิ้งนึง 2,000 กีบแล้วมื้อนี้เฮากะสิมาเฮ็ดปิ้งข้าวสู่ทุกคนเนาะแต่ว่าสูตรที่น้องอูเอามานี่กับบ่แม่นสูตรของน้องอูเองเด้อน้องอูเอามาจากซองเฮือนครัวลาวชิคเก้นเนาะนี่น้องอูสิเพิ่นซื้อซองให้เนาะเป็นซองของเอ้ยเมที่เพิ่นไปอยู่เพิ่นเนาะเฮ็ดอาหารเกี่ยวกับอาหารลาวเนาะโดยเฉพาะเลยซึ่งน้องอูก็เอามาจากซองเพิ่นเนาะสิให้เครดิตเพิ่นเนาะแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอามาแล้วเดี๋ยวว่ามาเฮ็ดแล้วบนโบแมนของตัวเองเนาะกับบกาว่าเป็นของตัวเองสินะเพราะว่าเอามาจากเพิ่นเนาะกับมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดเมนูข้าวปิ้งเนาะแต่ว่าน้องอูเฮ็ดอยู่3ปิ้งเนาะทุกคนนี่ข้าวปิ้งหรือข้าวจี้ภาษาลาวสิเอิ้นข้าวจี้เนาะนี่เนาะเอาข้าวเหนียวนึ่งฮ้อนๆแล้วมาปั้นแล้วเสียบใส่ไม้เป็นแนวนี้เนาะน้องอูจะเฮ็ดอยู่3ไม้เนาะอู้ตัวนี้ใหญ่โพดแล้วก็ตัวนี้เนาะมี3ไม้อันนี้เสียบใส่ไม้คลิปทูเด้อใส่ไม้ทูไม้ทูหรือว่าภาษาไทยเอิ้นว่าตะเกียบและในการที่เฮาสิเฮ็ดนี่ก็น้องอูสิเฮ็ดสูตรใส่ปลาแดกเด้อทุกคนนี่เฮ็ดสูตรเผ็ดสูตรใส่ปลาแดกก็ไม่ใส่มักเผ็ดเนาะแล้วก็มีหอมแต่ว่าบ่แน่ใจว่าหอมมีสิใส่บ่แต่ย่านมันนั่นน่ะบางเทื่อหอมก็อาจจะบ่ใส่เนาะแล้วก็ใส่ไข่นําใส่ไข่นําหน่อยนึงเนาะกะมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดข้าวปิ้งของน้องอูเนาะว่าสิเป็นแนวใดหรือว่าข้าวจี้ของน้องอูเนาะว่าสิเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดนําเลยหรือว่าถ้าผู้ใดอยู่ฝั่งไทยนะอยากเอาไปเฮ็ดกินหรือว่าเอาไปเฮ็ดขายนะก็เอาไปเฮ็ดได้ทุกคนเฮ็ดขายได้ขายดีๆไปขายอยู่หน้าโรงเรียนเด้อจะสําหรับเด็กน้อยน้องอูแนะนําให้บ่เฮ็ดตัวเผ็ดเนาะจะบ่ใส่มักเผ็ดใส่แต่ว่าผู้ใหญ่จะใส่มักเผ็ดแซ่บแฮงแซ่บอีหลีตอนน้องสมัยน้องอูเฮียนนี่กิน3ไม้พุ่นน่ะจังอิ่มนะไปเอาไปเฮ็ดวิธีการเฮ็ดข้าวปิ้งกันเลยทุกคนนี่ก็คือน้ําปลาแดกที่เฮาจะเอาไว้ใส่ใส่อันใส่ข้าวปิ้งเนาะแต่ว่าปลาแดกเฮาก็สิใส่ผงชูรสหรือแป้งนัวน้อยนึงเนาะนี่พอใส่ชั้นนี้พอเนาะแล้วก็ใส่มักเผ็ดลงไปเนาะเครื่องที่เฮาเสียบไปเอื้อบข้าวจี้แต่น้องอูมักกินเผ็ดน้องอูจะใส่เผ็ดเด้อแล้วก็เฮาก็สิมาเอาไข่ใส่เนาะนี่แต่ว่าน้องอู้สิเอาแต่ไข่แดงเด้อจะบ่เอาไข่ขาวใส่หน่วยนึงเนาะไข่เนาะตกซ้ำเดี๋ยวหน้าจะเห็นอันนี้ใส่ได้แล้วเดี๋ยวก็มาตีเนาะตีให้เข้ากันนี่นะทุกคนนี่ก็คือเครื่องปรุงที่เราเซตไข่ปิ้งเนาะนี่อันนี้น้องอูใส่ไข่หน่อยเดียวย้อนว่าข้าวปิ้งน้องอูน้อยเด้อถ้าว่าข้าวปิ้งผู้ใดหลายก็ตามเติมเครื่องปรุงตามปริมาณเข้าได้เนาะนี่ไปวันนี้เอาไปเจอกันตอนปิ้งเลยเนาะเฮาค้างแล้วเฮาก็สิเอาข้าวนี่มาปิ้งก่อนเนาะปิ้งแบบบ่ใส่อันเดียวก่อนเนาะนี่ปิ้งแบบบ่ใส่อันเดียวก่อนเพื่อมันแบบกระแดงหน่อยนึงก่อนแล้วจะค่อยเอาอันทาพวกอันนั้นใส่เนาะปิ้งอันนี้ก่อนเมนูปิ้งข้าวจี้แม่บุญข้าวจี้นี่แม่นบุญเดือนเด้อแม่เดือน3ว่ะเอาบ่ห่านมาละตัวโอ้เดือน
นี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮากะแบบปิ้งข้าวมาได้บุดนึงอะเนาะวันนี้เฮากะสิมาทาอันมาทาไข่ใส่เนาะนี่ก็สิปิ้งให้มันได้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แบบให้มันแฮมหน่อยนึงหั่นนะแล้ววันนี้ก็สิมาทาไข่อันนี้มีเฮ็ดจากอันกัดกล้วยเด้ออันนี้เด้ออาหารนี้อู้เป็นอาหารที่นักศึกษาลาวแบบมักขนาดสมัยน้องอูเฮียนนี่แบบต้องกินต้องได้กินนี่เอากระทาลงไปเนาะทาลงไปแบบนี้โอ้โหน่าอร่อยมากแม่จันกินแม่จันจะต้องลองว้าวว้าวว้าวทาลงไปเนาะนี่อ่ะจุ่มเลยซะมันยากโคตรปิ้งไปเรื่อยๆเนาะโอ้เหลืองอ้อยห้อยเลยป้าทุกคนเฮ็ดครั้งแรกเลยนี่แต่แบบเฮ็ดแบบทาไข่ทาเคยน้องอู้เฮ็ดครั้งแรกแต่แบบอันแบบปิ้งแล้วกินเลยอันแต่สมัยอย่างน้อยใส่ซีอิ๊วแล้วแม่เฮ็ดกินตลอดอยู่เลิศมากมากเลยทาไปเรื่อยๆเนาะยังให้มันเหลืองหลายก็ต้องทาหลายๆนะทุกคนยู่อันเวียงจันทร์นี่ประมาณไม้ซ้ำนี้แหละไม้สองพันกีบเนาะปิ้งไปเรื่อยๆปิ้งจนมันแฮมนะทุกคนเอาขี้ภาษาลาวแท้ๆจะเอิ้นข้าวจี่บางคนก็เอิ้นข้าวปิ้งก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของคนที่เอิ้นเนาะเป็นอาหารที่กินง่ายแชร์แบบเอาข้าวเหนียวมานึ่งแล้วก็ใส่ไข่ใส่อะไรแต่ว่าอันนี้เป็นข้าวปิ้งทาปลาแดกเด้อแบบบางคนที่แบบเพิ่นบ่มักปลาแดกเพิ่นก็จะทาแต่ไข่กับเกลือซื่อๆ2อย่างเนาะแต่ว่าสำหรับน้องอู้แล้วน้องอู้มักกินปลาแดกน้องอู้ก็เลยใส่ปลาแดกลงไปปิ้งไปเรื่อยๆเนาะกำลังปิ้งคนเบิ้งนี่ทุกคนเบิ้งฝีมือน้องอู้ป้าข้าวปิ้งป้าเลิศมากคุณสุกกระเด้อนี่เด้อทุกคนนี่ถ้ามันเหลืองๆแบบนี้กรอบๆนี่ถือว่าสุกแล้วเนาะนี่ทุกคนเบิ้งเฮ็ดขายซะบ่นี่ถือว่าฝีมือดีแท้ว่ะเมียเบิ้งข้าวปิ้งเฮาแม่นเป็นแซ่บขนาดแม่เอ้ยเลิศมากทุกคนเบิ่งสี
อยากทาอีกอยู่แต่ย่าแล้วพอละนี่ทุกคนเบิ่งเนาะคุณกรอบกรอบเหลืองเหลืองไข่ยั่วๆจ้าคุณคุณอีสังขึ้นมาเป็นจังซี่อีสังขึ้นมาเป็นจังซี่โอ้โหจะไหม้แล้วนี่ว้าวไปไปกินข้าวกันน้องอู้พอดีแต่งกินให้แม่แล้วเนาะน้องอู้แกงจืดให้แม่กินว้าวนี่ไปกินน้ำกันเลยบันนี้แล้วเด้อสุกแล้วเด้อทุกคนบุญเหลืองเอิ่มตึมว้างามขนาดเบิ่งไหมไปกินกันเลยนี่ของกินเฮาแล้วเนาะแกงจืดน้องอูเฮ็ดใส่เต้าหู้กับชิ้นหมูอันนี้แม่นอ้อขี้ปลาอันนี้แม่นข้าวปิ้งแม่ลองชิมข้าวปิ้งดูแม่นางลูกโบอันไปอ้อมันอ่อนอุ่นๆแม่ชิมซิเมียเป็นจะเสียอยู่วะใส่ปลาแดกเลยค่ะยูเวียงค่ายไม้ซ่องผ่านเฮากินแต่อันนี้แหละอยู่ตอนเฮียนนะตอนอู้เฮียนอู้กินแต่อันนี้แหละตอนเช้ากินแต่ตอนเช้าได้บ่ได้กินมื้อตื่นเช้ามาแล้วเขาจะมาค่าอยู่หน้าห่อไม้2,000ประมาณนี้แม่ไม้2,000นะเขาเซฟซ้ำนี้อันนี้เยอะโพดอันนี้ข้าวจี้ข้าวจี้ไปที่เดียวอันบ่เอาเนาะบ่อนแม่ไม้เลยว่ะเอาไปทุกคนจักผู้มันโผล่มาก็บ่ทำแม่เออบ่เอามาแม่นี่เนาะอย่าอุ่นซ้อนกับเพื่อนเด้อน้ำซานวะบางนาเอาสิไปเก็บห้อยอยู่หวยไล่เท่ไล่วะไล่ให้ไล่วะเมียห้อยนะเดี๋ยวห้อยเขาไปเก็บมาห้อยที่เซฟก่อนเขาไปซื้อเดี๋ยวลองซิมบ้างเนาะพึ่งสับปะรดกินอันนี้อ่ะไม่เนื้อเหมือนกับอิ่มข้าวเซาน่ะมันรสมันแย่งว้าเซากันอ่ะกินอันนี้แบบที่อยากกับหูเอาครับหอยแม็กกินเลือกชอบตึงแล้วแซ่บหลายไม่กินข้าวอันนี้เป็นแกงเต้าหู้อันแกงจืดเต้าหู้ใส่ชิ้นหมู
จะเสียลูกเคยอีกแล้วเข้ากันเข้าซี่ดีอยู่เลยนุ่มสบายอันบอกมันงับประตูผมจะพวกเขาสองคนขอตัวกินข้าวก่อนเด้อนะทุกคนสองแม่ลูกเฮาก็กินข้าวแล้วเนาะน้องพากันเฮ็ดเวียกงานเวียกสารเดี๋ยวแล้วมาละอีแม่ก็มาให้เอ้ยลาให้ได้อย่างให้เว้ามันว่าเว้าแล้วมันออกนะมาให้อย่างมัดพุ่มเนาะเอาชิซื้อเป็นขีดมาอีแม่ซื้อขีดเท่าเด้อขีด 5,000 ก็โล 50แม่ซื้อจะขีดนะซื้อ2ขีด 10,000แล้วแม่มาให้ทุ่งละพันอืมคายทุ่งละพันกีบเนาะอันนี้เป็นสลีอันเมื่อคืนนี้เฮ็ดแนบเนาะไปเบิ่งที่ซองน้องลี่ได้เด้อลี่สลาลองสารเรามาหาน้องอู้เฮ็ดอันเฮ็ดขนมแนบเนาะ คลิปนี้กับศิลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เด้อช่วงนี้น้องอู้บ่ได้ไปใส่เนาะน้องอู้อยู่บ้านนําแม่แล้วก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้เนาะเพราะว่ามีแผนกิจการเสร็จกับแม่มาย้องมาแย้งก็เลยแบบช่วงนี้บ่ได้ไปใส่แต่ก็อยากไปลิ้นแล้วแหละแบบอยู่เฮือนโดนๆแล้วก็อยู่เริ่มอยู่บ่ได้ละอันยากไปอยู่เนาะแต่ว่าเบิ่งเมื่อเดือน3นี่ก่อนต้นเดือน4ก่อนอุ้ยเดือนต้นเดือน4ก็พระอันนั้นอีกบัดนี้นะแล้วปีใหม่อีกพุ่นเบิ่งแล้วปีใหม่ก่อนนะว่าสิได้ไปสิเด้อคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายแม่